ไปเดนมาบอกเขาก่อนว่าเราไปไหนจะบอกว่าไปลาวแล้วไปกินอาหารที่ลาวใช่เป็นบ้านไม้เป็นปูนเป็นบ้านไม้หรือเป็นปูนสรุปเป็นบ้านไม้สวัสดีครับมาดูเลยมาอีกแล้วนี่นะครับก็คือคุณพี่ของเราที่แอร์เอเชียไม่ว่าเราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเราก็จะเดินทางกับแอร์เอเชียแล้วไม่ว่าเราจะเช็คอินที่ไหนเราก็จะเช็คอินกับพี่คนนี้ตลอดเวลานะครับพี่เขาบอกว่าจะปิดแล้วประตูอ๋อเหรอไปแอร์เอเชียปังค่ะวันนี้เราจะไปที่ไหนเมืองแรกที่เราจะไปคือเราจะบินจากกรุงเทพไปหลวงพระบางหลวงพระบางนะลูกเราไปเป็นเมืองมรดกโลกแล้วก็แดดกับคุณปู่มีบ้านใช่มีบ้านแล้วก็มีเหมือนโรงแรมบ้านไม้บ้านไม้ใช่มีบ้านไม้ในเมืองใช่ไหมคะแล้วก็มีโรงแรมเล็กๆลูกเคยไปแล้วตั้งแต่ตอนเด็กๆแต่เป็นยังเงิน1ขวบใช่เคยไปตั้งแต่เด็กๆคานอยู่เลยที่นี่ยัง3ขวบประมาณนั้นในละทั้ง2ขวบประมาณนั้นเลยรอบนี้เราจะไปดูทั้งบ้านทั้งโรงแรมโครงการนะแล้วก็มัมจะพาไปกินร้านหนึ่งอร่อยมากให้ดาวนะร้านก๋วยเตี๋ยวเฮ้ยลูกรู้ได้ยังไงถ้าเคลินดาวเอ้ยเคลินอันดาวเอานั้นน่ะจริงเหรอจริงก๋วยเตี๋ยวตักดีใจถึงหลวงพระบางแล้วครับนี่คือเมืองของกายนะครับพอมาถึงเสร็จปุ๊บนี่จะต้องมีคนต้อนรับเป็นอย่างดีที่ดูดเนี่ยตรงเนี้ยไม่มีชื่อกูเลยแม้แต่ชื่อเดียวครับเอาละเอาอีกละเอาอีกละไปเราออกไปข้างนอกกันโทษนะพี่อยากรู้อย่างนึงเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ก่อนเธอออกจากกรุงเทพก่อนไลน์ไปบอกตำบลไม่ใช่หรอก่อนที่บินออกมาไลน์ไปบอกตำบลตำบลคือคนที่อยู่หลวงพระบางที่แบบอยู่ที่โรงแรมอะไรเงี้ยครับแต่ว่าแล้วก็โทรไปหาตำบลตำบลไม่รับสายก็เลยส่งเสียงไปว่าตำบลพี่มาถึงตอนแบบ9 โมงเช้านะเสร็จปุ๊บก็เลยปิดโทรศัพท์ตอนนี้จะเปิดโทรศัพท์ลืมไปไม่มีสัญญาตำบลเฮ้ยไหนพี่ใช่ป่ะพี่ทิศคันนู้นเหรอพี่คันหลังนู้นเหรอเรามี2 คันใช่ไหมสีแดงกับสีไม่มันมีสีแดงคันนึงแล้วก็มีสีทองๆคันนึงว่าไม่ได้มานานมากแล้วหลวงพ่อบางนานมากเหมือนจะใช่นะไม่อยากจะพูดเฮ้ยมาแล้วไม่อยากจะพูดโอ้สวัสดีครับนี่นะฮะคือตำมนแสดงว่าเขาอ่านไลฟ์ไลน์จริงด้วยนี่ตำมนแห่งเพื่อนขโมยรถมาครับไม่ใช่รถผมเอเดนจำได้ไหมคันนี้จำได้ไหมเอเดนอากาศนี้เพิ่งจำไม่ได้เลยไม่คุ้นเลยนะพี่พี่ลิมขับมาจำได้ไหมลูกคันนี้นึกว่าจะไม่มารับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูนะนี่ก็ไม่ได้มานานมากมรดกตำมนเราจะไปบ้านก่อนไหมหรือจะไปที่โครงการก่อนทำใจทำใจเราไปบ้านเอากระเป๋าไปทิ้งไว้บ้านก่อนไหมได้ได้ได้ไปไปบ้านกันครับเดี๋ยวจะพาไปดูบ้านกี่ปีพัทมนโอ้200แล้วมั้ง200เกือบ300ปีแล้วเกือบ300ปีมันนี้เรารู้เขาตั้งนานแล้วนะเคยเห็นตอนเด็กๆแต่เล่าให้ฟังตะกี้นี้แต่ว่าเขาจำไม่ได้เลยว่าแบบเคยไปไปเดี๋ยวเราไปดูบ้านในเมืองกันเรานอนบ้านไอ้นี่ก็กลัวครับ
my god my god เลยเหรอ leg move leg move เหรอข้างในมันเป็นยังไงเนี่ยข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยลูกลุ้นมากเนี่ยมรดกกินดินทั้งนั้นเลยตะมนจื้อได้บ่เขาซื้อมาเท่าไหร่นี่เออประมาณ5ล้านบาทอ่ะประมาณ20ปีแล้วเนาะ20ปีที่แล้วซื้อมาประมาณ4 5ล้านบาทเนี่ยบ้านกลางเนี่ยอันนี้กลางเมืองเนี่ยคือบ้านกลางเมืองใช่อันนี้ก็คือเราเดินมาตรงนี้ก็คือตลาดมืดเลยไม่ได้อยู่ฝั่งนี้หรอมันตรงข้ามฝั่งอันนั้นก็เชียงทองแล้วนะตะกี้เนี่ยเชียงทองขึ้นไปเชียงทองไหลขึ้นไปอยู่ข้างบนสูงมากแม่ไปผู้เสียอยู่ข้างล่างเงี้ยนะมันเหมือนจอดได้ตายแล้วโลูกเคยมานอนบ้านเก่าขนาดนี้มาก่อนไหมไม่เคยบ้านหลังนี้มีอายุ200กว่าปีใช่นี่สมัยก่อนนะลูกมันไม่มีนะข้างล่างแบบนี้จะไม่มีปูนแบบนี้ถ้าสมัยก่อนใช่ครับสมัยก่อนเนี่ยมันจะเป็นแบบโล่งๆเลยแล้วก็เป็นบ้านแค่ข้างบนคราวนี้ทำไมไม่มีหน้าต่างใช่ไม่มีอะไรข้างล่างเลยแต่อันเนี้ยเราก็ปู่ก็ไม่ได้มาสร้างนะลูกอันนี้เขาก็สร้างมาเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันดูปูนสิมันจะหลุดออกมาง่ายๆคือมันจะร่อนน่ะเพราะว่าด้วยความที่แบบน่าจะปูนทรายอะไรอย่างเงี้ยของสมัยเก่าๆโบราณนะจริงๆแล้วเป็นบ้านที่สวยมากนะสมมติแบบเคยคิดนะสมมติเราทำดีๆสวยๆแบบเปิดมาแล้วแบบโอ้ชิลมากเลยนะในเนี้ยแล้วข้างบนเนี่ยจะเป็นไม้หมดเลยว่าเรารอลูกไว้ฝรั่งไปนิดนึงมัมว่าลูกขาเดินไปว่ากันเลยพี่มีทีมงานครับพี่ทีมงานไปอ่านอยู่ในนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานอนตรงนี้เองหันไปหน่อยลูกนี่สวยมากเลยพี่เด็กก็ตีเด็กขึ้นไปดูข้างบนสิมันเป็นแบบไหนบ้านโบราณเป็นยังไงไปดูข้างบนบ้านโบราณเป็นยังไงเจออะไรก็มาบอกกันอะไรไปดูไปดูเองสิครับไม่ทันหรอกเนี่ยบ้านโบราณลูกเราต้องเอาแบบอันนี้มาวางไว้ไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าเดินข้างบนนะลูกมันก็จะตกล่วงลงมาลูกข้างบนก็เป็นแบบอย่างนี้ตรงนั้นข้างหลังเล็กๆจะมีประตูเขาเรียกว่าประตูผีคนตายอ่ะจะเข้าออกตรงนั้นเรามานอนกันตรงนี้นอนตรงนี้เลยก็คือแบบสมัยก่อนอ่ะแบบเขาจะไม่เอาออกหน้าบ้านไงถ้าใครตายแล้วก็ต้องออกหลังบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่มันชั้น2ใช่ไหมครับใช่ครับก็แต่ก่อนมันมีแค่ชั้นเดียวไงสมัยโบราณอ่ะมันก็คือแบบอันนั้นข้างล่างจะเป็นใต้ถุนไงใต้ถุนสูงมากนึกออกไหมได้แล้วได้แล้วแล้วอันนี้ก็เป็นห้องก็มีคนอยู่เยอะแยะสบายดีครับแอบเลยห้องนี้จะเป็นห้องยาวๆเลยยาวๆไม่มีอะไรอันนี้ก็แบบไปแล้วเขาเคยละบายบ้านใครบ้านใครอย่าถามว่าใครเป็นแบบลูกๆหลานๆแบบพนักงานอะไรเงี้ยคนที่ดูแลตายหรอกเดี๋ยวเราจะขึ้นมานอนอยู่กับเขาพี่โลน่าจะอยากขึ้นมานอนกับเขานอนข้างล่างดีกว่าครับเอานอนครับโลเนี่ยหาเรื่องซะแล้วเขินไหมอ่ะเขินไหมเขินก็ได้อยู่โอเคยังไงต่อหิวใช่ไหมใช่ตอนนี้หิวหิวแล้วเหรอหิวแล้วเหรอเราแบบไปเดินเล่นอะไรอย่างเงี้ยกับแม่กินกาแฟอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยฝั่งข้ามมีร้านกาแฟตรงนี้ข้างบนตรงนู้นที่มีไปอุ่นหนุนเขาไหมไปอุ่นหนุนไหมเขาเพิ่งเปิดใหม่เลยกินข้าวใครจะกินกาแฟกินน้ำอะไรบ้างฝั่งตรงข้ามมีร้านกาแฟ
ราไปอุดหนุนเขาดีกว่ากาแฟยังคั่วไม่เสร็จเลยเขาเพิ่งเปิดเดี๋ยวเราไปอุดหนุนเขาหน่อยคนนี้ไม่ไหวแล้วลงแดงจะคุยกับเมียไม่คนนี้ไม่ได้เขาไม่เดี๋ยวเกิดปัญหาแล้วตะกี้นี่ลิศเมียวสวยเลยขาวเลยเฮ้ยค่ะแพตตี้สองคนด้วยสองคนเลยมีให้เลือกถามคุณแพตตี้เตี้ยไปเลือกสิไปเลือกสิพี่ชายคุณเลยจริงเหรอพี่ลินมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยพี่ลินขึ้นไปดูบ้านดิเล่นสวยไหมข้างบนอ่ะนี่ด้วยเหรอชิคๆคนนอนขึ้นไปดูบ้านมีแต่คนดีๆทั้งนั้นเลยจริงเหรอเดี๋ยวปูหกกันนะโกหกกันหรอกเดี๋ยวจะพาไปดูนะห้องครัวแดดนี่นะเปลี่ยนไปเยอะนะนี่คืออะไรอ๋อนี่ห้องครัวนะให้ดูความสะอาดดีเลยทำอะไรกันพี่นั่งวันนี้กินอะไรอ่ะสั่งน้ำอะไรสั่งน้ำอะไรแคลบูบอยถามเขาดิเดินไปถามเดินออกไหมเนี่ยอ๋อเขาพูดไทยได้ภาษาได้ป่ะลองมาถามบูบอยให้แนะมาคุยไม่เปลี่ยนครับภาษาอะไรลูกเก้าอี้น่ารักเนาะเรามานั่งเราไม่ได้สั่งอะไรเลยหรอดีมากเอาเป็นหน่อยเอาน้ำแข็งไม่หนาวเลยไอเดนเมื่อกี้นั่นกำลังตักได้เลยเดี๋ยวแม่ก็เลยเล็กดีแล้วก็ถุยอ่ะโอ้โหแล้วให้กินต่ออ่ะปีทีมแล้วก็ถุยอ่ะโอ้โหแล้วให้กินต่ออ่ะปีทีมเอาไม่ได้เลยแล้วคุณปายังรับไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงไม่ถึงชั่วโมงอยากกลับบ้านไปอากาศที่นี่ออกเด็ดดีรู้มันเป็นเมืองน่ารักมากเนี่ยแค่มาถึงไกลแต่ก็ขี้เกียจขับไปเป็นเมืองที่แบบนิ่งสโลดีอากาศดีดูดิคนชงกาแฟเราหล่อมากเลยใช่ก็ลาวบ่ตอนไอ้มาบ่อยๆทำไมโอ้น่าจะเด็กน้อยเลยเนาะตอนนี้กูแก่มากแล้วเนาะพอโตมาแล้วหล่อพี่ดีมกับพี่กุ่นนะไปหามอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วขับไปที่โครงการกันไปเที่ยวรอบเมืองแต่เราจะใช้มอเตอร์ไซค์เป็นหลักไม่พี่ทิดไม่เอามอเตอร์ไซค์มาทำไมพี่ทิดไม่เอามอเตอร์ไซค์มาพี่ทิดทำไมพูดแบบนี้ทำไมไม่เอามอเตอร์ไซค์มาความคิดพี่ทิดไม่ขับมอเตอร์ไซค์ความคิดจะมาโตไม่รู้จะตอบยังไงความคิดสมมุติใครจะขี่และใครจะสอนพี่จะสอนโอ้คุณลูกก็ต้องสอนด้วยคุณลูกจะไปขี่อะไรล่ะลูกเดี๋ยวว่ามีจะขับถึงคันใครจะนั่งไม่จะขับใครจะขับมอเตอร์ไซค์บ้างไปจ่ายช่างก่อนไหมล่ะครับเอ็นขอขับกับพี่โอเคไปกับพี่ทิดไอเดนขับนั้นไปกับพี่เอิร์ธไปกับพี่เอิร์ธโอเคพี่เอิร์ธครับพี่ทิดไปกับใครคะโลพี่โลครับไปกับมอมไหมไปกับมอมไหมใครจะซ้อนมอมดีล่าไปซ้อนกับมอมแล้วมอมมี่ขับรถไม่เป็นมอมมี่บอกไงล่ะเป็นขับตรงได้อย่างเดียวแต่พอเลี้ยวปุ๊บมันจะไม่ได้ได้ไหมไปกับมอมได้ไหมได้ไหวปะมอมมี่ขับเป็นเหรอไม่มีความมั่นใจเลยตัวนี้ใจแม่เลยอ่ะเราจะไปไหนนะพี่ล่าไปไหนไม่รู้เราจะไปเช่าอะไรไอ้แค่ถึงอ่ะเราไปเช่าอะไรมอเตอร์ไซค์เราจะซิ่งไปไหนกันวันนี้ซิ่งไปไหนอ่ะพี่ล่าพี่ทันเราหรอกเอเดนไปกับพี่ทิดไม่ซิ่งหรอกเขาจับซิ่งไปแค่ทีเดียวว้ายสบายใครซิ่งกันไหนล่ะพี่เอิร์ธผู้ใครซิ่งกว่ากันพี่เอิร์ธกับไหนล่ะนะแสนแปดหมื่นกีบก็เท่ากับประมาณถ้าตอนนี้ก็คือ360 บาทอะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับ
ประมาณ360บาทเฮ้ยเราเช่าที่เมืองไทยวันละเท่าไหร่ไม่เคยเช่ามีรถเป็นของตัวเองนี่มีรถเป็นของตัวเองมันกินได้นะรู้ไหมดอกเนี้ยเคยกินป่ะเคยกินเคยกินป่ะเขากินยังไงไหนดิไหนโชว์ดิโชว์น่ะคนเขากินกันยังไงนี่เห็นมั้ยขั้นตอนแรกทำยังไงขั้นตอนแรกเด็ดออกมาแล้วก็มาดูดออกมาไม่มีอันเนี้ยไม่มีเอาไปเอาไหนอันนี้มีไหนเดนไหนอุ้ยเอเดนมาแล้วเอเดนจิ้วจิ้วเป็นไงเอเดนอร่อยไหมอร่อยไหมหวานเอาในล่าไหนเอเดนได้ชิมอันนึงแล้วนะอันนี้ไม่มีหรอกมันเก่าไหนนี่ดึงออกมาก่อนดึงออกมาแล้วก็กินไม่ใช่ว่าชิมของเอเดนเป็นหยดเลยนะอ้าวให้ล่าชิมล่าชิมล่าชิมดิหวานอร่อยไหมอร่อยไหมชอบไหมชอบไหมอะไรนะพี่จะอะไรนะผักเป็นไงอย่างนั้นกายเขาขับซ้ายหรือขับขวาพี่ไม่รู้อ้าวซ้ายขวายังไม่รู้เลยเนี่ยขับเลนที่เห็นขวาว่ามัมไหวลงเลยอันนี้คือสตาร์ทเหรอเปิดแล้วจะมีขาด้านไหนทำยังไงสตาร์ทยังไงพี่กำสตาร์ทดิขนาดสตาร์ทไม่รู้นะครับแดดไปทำไมมันหนักลงเดี๋ยวคว่ำยังไงก่อนยังไงพี่มั่นใจพี่ต้องมั่นใจไม่ไปมาเดี๋ยวไปรถมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวไปเลยตรงขี่ตรงไม่ต้องสายพี่ขี่ตรงพี่ขี่ตรงขี่ตรงให้เขาหลงเอาเองเราไม่ต้องหลงใครให้เขาหลงกันเองดูมือพี่กายเดี๋ยวจะบอกอะไรให้อันตรายกว่าต่อยมวยครับถ้าเมื่อกี้นะลูกนั่งมาด้วยลูกจะเข้าใจเลยว่าแม่ขี่มอเตอร์ไซค์เป็นแล้วดูพี่ไม่กล้าขี่ดูพี่ขาวแล้วนี่แล้วมาจอดแล้วก็เดินเหรอก็เดินกายเดินกลับอ่ะพี่รถจอดตรงนี้แล้วก็เดินกลับอ่ะไม่ส่งไหมนั่นแหละอะไรกันพี่แจ้งแล้วเอาแจ้งไปให้กายแล้วเราต้องเก็บไว้ต้องกลัวมากเป็นแบบ30เมตรที่แบบน่ากลัวอ่านมากชีวิตอยู่ในความเสี่ยงมากเลยมาแล้วมาแล้วรถมาแล้วมันมอไซค์พี่คิดเลยคันนี้แรงไหมคันนี้แรงไหมเดนไม่คันนี้กับคันสีฟ้าข้างหลังอันไหนแรงกันผมเล่าสี่คันนี้แรงกว่าใช่เหรอสองสามสี่เราจะไปรับมามี่กันนะมามี่เราจะไปไหนกันครับเราจะไปไม่รู้ลูกอยากไปไหนนะลูกบอกมัมไปไหนก็ได้ครับไปไหนก็ได้อะไปไหนดีครับเดนอยากไปไหนไปไหมไปเดินบันไดพันขั้นน็อตภูสีอ่ะปะต้องสูงมากเลยนะต้องขึ้นขึ้นไม่แต่มันขึ้นมอไซค์ไม่ได้นะต้องเดินเอาพันกว่าขั้นเขานับแล้วเขานับแล้วนี่ล่ะนั่งซ้อนมัมเนี่ยแล้วก็ไปกับมัมใกล้ใครไปกันเลยไปไม่ได้ไม่รู้ทางเน่ไม่รู้ทางไอ้ลิ้นเจ็บจะปิดโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคยฟังไหมแต่ลองเปิดอีกแต่ช่วยเปิดกีตาร์เอาไม้พื้นมาทำไมโคโค่เคยฟังก็มันก็สวยมากเลยครับครับเขาเรียกว่าแม่น้ำคายครับ
หนาวมากเลยไม่รู้ว่าข้างหลังเขาทำอะไรกันอยู่เขาทำอะไรเขามาช้ามากเลยนะเดี๋ยวซิ่งซิ่งอุ้ยโดนกระแสงรู้ทางเหรอจ๊ะรู้ทางเหรอจ๊ะอะไรนะอะไรนะพูดใหม่ดิรู้ทางเหรอจ๊ะน้ำ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 อะไรอ่ะไหนอ่ะเมื่อกี้สีขาวว่าเขากำลังตามเรามาอยู่ใช่หมาหรือเปล่าอุ้ยคันที่เรากำลังตามมาเอาอ่ะเดี๋ยวตอนนี้จะให้โหวตกันมันจะผ่านร้านข้าวเป็นขนมจีนน้ำหมูน้ำหมูน้ำควายเลือกได้ระหว่างกระดูกหมูหรือจะเอากระดูกควายตอนแรกจะกินก่อนหรือว่าอะไรคะเป็นอะไรอ่ะขนมจีนขนมจีนลูกเหมือนก๋วยเตี๋ยวอ่ะลูกแต่มันไม่ใช่เส้นขนมจีนไม่ใช่หรอใช่ไม่ใช่เส้นเล็กหรอ What แล้วเขาจะเรียกว่าขนมจีนข้าวปุ้นทำไมเส้นทะลุไปอยู่ไหนอะไรอ่ะอืมว่างเหรอแล้วนี่ก็ชอบเรียกแบบเป็นบอกทุกคนด้วยนะว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเอาเป็นว่าจะไปกินก่อนหรือจะไปที่โรงแรมก่อนเอาให้เสี่ยงก่อนไอเดนหรือไปโรงแรมก่อนไอเดนเอาไงไอเดนอยากกินน้ำควายกับน้ำอยากกินน้ำอะไรอ่ะลูกน้ำหมูไหมพี่เดนอยากกินน่าจะเป็นน้ำแดงทำไมหลวงพ่อบานทำให้เราเอื่อยกันได้ขนาดนี้ชีวิตชีวิตอะไรนะน้ำส้มน้ำส้มไม่เอามีน้ำกินข้าวก่อนหรือว่าไปโรงแรมก่อนเอาแค่นั้นเองไปไหนก่อนไอเดนเลือกเลยให้ไอเดนเลือกคลิปนี้ให้ไอเดนเลือกเลยไอเดนเอาไปไหนก่อนลูกมันไม่ได้มันโอ้อะไรนะละข้าวมีขนมเดี๋ยวพี่ไปนวดตรงนู้นกันไอเดนกินข้าวหรือไปโรงแรมลูกขนมจีนลูกขนมจีนขนมจีนขนมจีนเอาไหมครับในร้านรวยอ้าวเอางี้ก็เถอะไปอีก5เมตรได้ไหมร้อนมากให้มันร่มๆไปให้มันร่มๆไปข้าวก่อนน้อยไม่ยังไม่กินข้าวหรอกปวดท้องจริงอะไรนะพี่ล่าอะไรนะกินข้าวค่ะเอเดนไม่ได้กินข้าวเลยน้ำที่ควายเอาไปกินใช่น้ำมันเป็นอย่างนี้หรอมันคือน้ำซุปใช่มันคือน้ำซุปปลาปลาแล้วมันก็แบบใส่ควายอะกระดูกควายกระดูกควายมันคือสุดควายมันมีเนื้อวัวพี่คิดมีเนื้อวัวไหมอ่ะกระดูกวัวไปเดินไปดูสรุปเข้าใจหรือยังยังไม่เข้าใจเจ้านายตะกี้มาถามวัวกับควายมันต่างกันยังไงอยู่นี่แหละร้านนี้เลยร้านชื่อว่าร้านข้าวปุ้นป้าอนงเหรอป้าอะไรป้าเวียงอ๋อป้าเวียงโอ้ยมีคนได้ยินด้วยขอบคุณค่ะร้านข้าวปุ้นป้าเวียงนี่แหละมีน้ำอะไรบ้างไปถามเลยไปสวัสดีครับย่างสวัสดีคุณยายย่างสวัสดีค่ะดารู้จักคุณป้าตั้งแต่ยังไม่มีลูกสักคนเลยนะลูกมีนะอะไรมั่งหรอครับมีซ่าน้ำมีพริกน้ำปลาน้ำเกลือน้ำพริกมีกะทิน้ำปลาเป็นเส้นควายน้ำเจือเป็นน้ำเครื่องในพี่เขาบอกว่ามีน้ำควายแล้วก็มีน้ำกะทิแล้วก็เป็นน้ำหมูว้าวน้ำหมูก็จะมีเครื่องในโอ้ไปดูไหมล่ะลูกไปไปดูแต่ว่าที่นี่เรานี่อย่างเงี้ยคือจานเราใช่ไหมแล้วก็หยิบอย่างนี้แล้วเราก็หยิบเขาก็หยิบสมมติดาดาหยิบอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินอันนี้ถ้าอยากได้อะไรก็หยิบออกมาในจานเลยแล้วคิดตังยังไงอะคะนับเป็นชิ้นเหรอคะโอ้นับเป็นชิ้นแล้วจดไว้อ๋อนับเป็นชิ้นแล้วจดไว้นะมาโอ้กินเยอะๆดีกว่าไม่ได้กินนานอันนี้หมูเป็นชิ้นนี่คือกินราคายังไงคะแม่หนูอยากกินนานๆเด็ดชิ้นละ2
อุ้ยน่ารักจริงไม่ใช่ไม่ใช่ขนมจีนเดี๋ยวคุณยายเป็นคนตักให้นี่คุณแม่ดาเนื้อควายแดดเดี๋ยวลูกจะเอาเนื้อควายเนื้อในอันนี้เครื่องในอันนี้อันนี้เครื่องในลูกเนื้อเป็นไหมเป็นเนื้อควายหรือชีสมามี่คือเครื่องอันนี้ไส้ตันพี่ลาเอาเลยครับแล้วเนื้อควายขาก่อนเลยเดี๋ยวเราหนอนเป็นหนอนหนอนที่ที่ดีกับป้าเราในอะไรมันเหมือนกันเหมือนเหรอไม่เหมือนเหมือนเหมือนเรามาดูกันนะอันนี้ถิ่งที่กายเลือกเรามาดูกันว่าค่าเสียหายนี่จะเท่าไหร่นี่ครับป้าเบียงไก่กินน้ำแง่งรักน้ำพริกคือเก่าบ่น้ำกะทิเด่นจมักน้ำพริกก็ได้น้ำกะทิเอาอันนี้เอาน้ำกะทิเอ้ยน้ำอะไรแดงน้ำแดงให้เดี๋ยวน้ำแดงแล้วน้ำอะไรน้ำส้มกินน้ำอะไรน้ำเขียวโอเคกินด้วยนะเยอะมากพี่กายของดีเขากินใหญ่แล้วหันไปซอยจานนี้เท่าไหร่ครับอันนี้42,000 42,000 42,000ฝั่งงานน่ะจริงก็ประมาณหมดทั้ง100ไม่ถึง100 80 80กว่าบาทเราเอาเป็นอย่างนี้ได้ไหมพี่จายเราเอาเป็นน้ำแก้วได้ให้ลูกชิมทั้งสามให้ลูกได้ชิมใช่ไหมใช่ได้ไปเลยน้ำหมูน้ำควายได้แล้วเดินไปเลยค่ะแล้วน้ำกะทิแดดก็ได้แล้วไปดูกันก่อนอันนี้ช้อนของในร้านเป็นน้ำอะไรคะน้ำกระดูกหมูของในเป็นอะไรคะน้ำกระดูกควายน้ำกระดูกควายเสียเป็นอะไรหนุ่มหิวไว้แบบหิวไว้เดี๋ยวนะเค็มๆใช่ไหมเค็มๆอร่อยไหมเป็นไงบ้างรสชาติเป็นยังไงครับยังไงรสชาติชิมไหมแบ่งกันชิมไหมแบ่งกันชิมได้นะล่าลองชิมของพี่ของน้องเดนก็ได้แล้วเดนชิมของน้องล่าไอ้ของพี่ล่าอร่อยอร่อยไหมลูกแหมชอบน้ำควายแล้วลูกฉันอยากชิมน้ำกะทิแดดไหมล่ะนิดเดียวชิมก็ได้เราจะได้รู้ว่าเผ็ดหรือไม่เผ็ดดีไหมคะเอออยากลองชิมน้ำปูค่ะไม่ใช่หรอกน้ำอะไรอ่ะไม่ลองชิมบ้างไม่เผ็ดนิดนึงก่อนก็ได้ไม่เผ็ดอันไหนอร่อยกว่ากันคะเอเดนชอบอะไรที่สุดเอเดนชอบอะไรน้ำกระดูกควายล่ากระดูกหมูเหรอน้ำกระดูกหมูแดชอบอะไรที่สุดทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยรสชาติไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยคืออันนี้มันจะนัวๆแบบกะทิเนี่ยจะเค็มๆเหมือนเหมือนกวยจั๊บแต่แบบกวยจั๊บแบบใสๆอ่ะไม่ใช่แบบกวยจั๊บเออนึกออกมั้ยส่วนในลาดก็แบบเหมือนก๋วยเตี๋ยวกระดูกหมูอะไรอย่างเงี้ยเอ็ดคิรินชิมน้ำควายมั้ยลูกนี่เอามั้ยคิรินชิมมั้ยชิมแล้วน้องๆถึงว่ากินหรอกินได้อ่ะเราแวะกินข้าวเที่ยงกันนะตอนนี้คือ 11:23 นะเดี๋ยวเรากินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ค่อยไปเที่ยวกันต่อนะแม่จ๋าอันนี้คือถ้าเกิดว่าหนูสั่งแบบไม่เอาชิ้นน่ะไม่เอาหมูไม่เอาเนื้อสัตว์อ่ะมังสวิรัติมังสวิรัติเอาเส้นซื่อๆครับพ่อแม่30บาทบ่ฮอด30เดียวมัน 20,000 แม่ป๋อง100บาท50,000 100บาท 50,000 100บาท 50,000800เกือบ8 900อ่ะหาง500บาท30เออได้3บาทกําลังแบบกําลังช็อกอยู่ช็อกเลยจ้า3บาทไม่ใช่ละแม่ก็คือถ้าไม่เอาเครื่องไม่เอาชิ้นน่ะประมาณ30บาท30บาทแต่ถ้าเอาเนื้อสัตว์ก็ตกอยู่ที่ชิ้นละ5บาทบ้างชิ้นละ10บาทแล้วแต่ว่าก็บวกไปเรื่อยๆก็ร้านนะคะอะไรนะกินแล้วโอ้หมดเลยกินแล้วอ่ะ
ลูกค่ะก็ต้องอิ่มแล้วล่ะลูกเยอะอิ่มหมดแล้วอ่ะเก่งมากแม่จ๋าเป็นเจ้าของร้านบอกแม่สิคะว่าแซ่บไหมแซ่บเนาะเดี๋ยวเรากินข้าวกันก่อนโอเคอะไรล่ะคะมังคืออยากไปดูเขาต้มซุปน้ำไข่ของหลักไปดูไหมเขาต้มเออต้องกินไม่ได้ต้มน้ำซุปกินแล้วแบบเหมือนน้ำซุปที่ลูกกินน่ะเดี๋ยวมามีพาไปดูข้างหลังเขาเมื่อกี้มามีไปเข้าห้องน้ำมาใช่ไหมเออมามีเห็นพอดีเลยเขากำลังต้มโอ้นี่ไงไอเดนเห็นไหมคะนี่ไงคะอันนี้เนื้ออะไรเดนว้าวนี่คือกระดูกควายใช่ไหมคะเอื้อยอันข้าข้าลายข้าลายควายขาลายควายอ๋อขาลายขาลายดูว่าอะไรขาลายขาลายอ่ะลองดูมาไปกับน้ำมันร้อนมันไม่เหม็นเขียวหรอคือแม่เอาข้าวจำผิดแม่มันคือหอมเอาข้าวเหนียวจำนี่หอมทอดแล้วก็มีเป็นเหมือนแบบสาลายหอมเกี๊ยวใช่ไหมคะจริงๆมันก็คืออันเดียวกับไข่เป็นอย่างนี้อินเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไออันเดียวกันอ่ะแต่อันเนี้ยคือเอาไปทอดมันก็อาจจะเป็นแบบเหมือนสาลายแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบกินได้เลยอร่อยมากเหมือนหอมเจียวกระเทียมเจียวแล้วก็แบบเด็กชอบโรยผงผงแบบผงสาลายอ่ะลูกนะเฮ้ยมากินดิสีดูแบบสีดูแบบเขียวผิวอะไม่อร่อยเลยอะอร่อยเลยเหมือนข้าวญี่ปุ่นที่มีสาหร่ายโรยข้างบนอะอารมณ์นั้นอะอร่อยอันนี้คนทำอะไรนะคะไข่เยื่องไข่เยื่องไข่เยื่องคล้ายๆย่างเดินย่างเดินไข่เดินสาหร่ายเดินอย่างเงี้ยหรออร่อยไหมดูให้ดีๆโอ้โหยังไม่อิ่มเหรอลูกเรากินสองชามแล้วนะในกล้องไม่น่ากินเลยหน้าตาคือดูแบบขนลุกละแต่แบบรสชาติคือเขาท้องตักกินไม่ได้ทำไมอ่ะเขาท้องตักกินไม่อาจจะหายใจไม่ได้เออมันเป็นแป้งแป้งเนอะเป็นคนบุญเป็นบุญมันเป็นเหมือนขมเอาเอาแมนดีมาตอนนี้อาหารที่ให้เราไปทำเอาไหมเอาไหมไปทำเองเลยเดี๋ยวจะลองหาดูว่าแถวหลวงพระบางอ่ะมีที่ไหนที่เราสามารถทำไข่แพนได้ล่าทำป่ะเนี่ยเอาป่ะเราจะลองไปหาดูนะคะว่าเราจะสามารถไปหาที่ทำไข่แพนหรือว่าสาหร่ายได้ไหมนะ